สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมรถเข็นลักโลกเพื่อสตรีทฟู้ดค่ะเป็นนวัตกรรมต้นแบบค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะใช้ขายอาหารริมทางดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดถือเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดเศรษฐกิจมหาภาคค่ะสตรีทฟู้ดคือธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้จำหน่ายอาหารในทุกระดับตั้งแต่หาบเร่รถเข็นจนไปถึงที่เติบโตมีหน้าร้านขายเป็นกิจจลักษณะนะคะโดยมีข้อมูลปี2560พบว่าธุรกิจร้านอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดของไทยมากกว่า 130,000 ร้านค้าทั่วประเทศมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ้นทุกปีค่ะปัจจุบันนะคะธุรกิจสตรีทฟู้ดของไทยเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6-7 และในอีก 5-10 ปีข้างหน้าถือเป็นสัญญาณที่ดีในการผลักดันธุรกิจร้านอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดของไทยให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์โดยทางสวทช.ค่ะได้มีการริเริ่มแล้วก็คิดหาหนทางในการยกระดับสตรีทฟู้ดของไทยโดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารสุขอนามัยและความสะอาดของร้านรวมไปถึงผู้ปรุงอาหารค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการและความอร่อยนะคะทางด้านดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.ได้กล่าวว่าสตรีทฟู้ดอยู่คู่กับเมืองไทยนั้นมาอย่างยาวนานและก็นิยมอย่างแพร่หลายและมีเป็นอาหารของประชาชนชาวไทยได้ทุกมื้อค่ะตั้งแต่อาหารเช้าอาหารค่ำเป็นทั้งอาหารมื้อหลักมื้อรองเครื่องดื่มขนมจากอดีตจนถึงปัจจุบันสตรีทฟู้ดเป็นจุดขายที่โดดเด่นของประเทศนะคะและเมื่อปี2559ถึง2560สำนักข่าว CNN ของสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกค่ะสวทช.โดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมได้พัฒนานวัตกรรมรถเข็นลักโลกในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดและมีเป้าหมายที่จะส่งมอบนวัตกรรมรถเข็นนี้ไม่น้อยกว่า100คันสำหรับการวางรูปแบบการพัฒนาเป็น4โมเดลหลักนะคะในการตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดดังนี้1รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดีถังบำบัดและซิงค์น้ำ2รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดีถังบำบัดและซิงค์น้ำกับระบบดูดควัน3รถเข็นน้ำหนักเบาพร้อมระบบน้ำดีถังบำบัดและซิงค์น้ำกับระบบดูดควันกับหัวเตาแก๊ส2หัวและ4ระบบตู้เก็บความเย็นพร้อมแท่นรับพ่วงข้างเพื่อให้เอกสิทธิ์กับผู้ประกอบการที่ใช้รถเข็นนวัตกรรมลักโลกนี้นะคะได้มีโอกาสมากขึ้นในการหาช่องทางทำเลในการตั้งร้านค้าเช่นได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าในพื้นที่พิเศษที่เคยเป็นข้อจำกัดของอาหารสตรีทฟู้ดเช่นในพื้นที่ปิดเช่นห้างสรรพสินค้าเป็นต้นค่ะแต่จริงแล้วผมเรียนนะครับยังมีอีกกองหนึ่งที่เราจะเติมเข้าไปก็คือถัง